ครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันพลิกตัวล้มแล้วมันขอโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพลิกตัวถ้ามันล้มแล้วก็มันจะเอากลับคืนยากเพราะวัยเราเป็นวัยที่ไม่ใช่เป็นวัยที่อะไรล่ะมันเป็นวัยเสื่อมมันไม่ใช่เป็นวัยเสื่อมสร้างถ้าหากว่าเป็นเด็ก14-15นี่มันวันนี้มันก็สร้างได้แล้วทุกอย่างเพราะเรามีแต่ลงกับลงนั้นต้องรักษาไว้นานๆขอบพระคุณต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ครับชีวิตเป็นจังง่ายขึ้นค่ะใจใช้ประกันมาดีๆเหมือนสาว18ประคองไม่ได้ค่ะถ้าได้ก็ดีแต่โดยความเป็นธรรมชาติมันไม่ได้นะครับถ้ามันเหนือธรรมชาติมันก็ได้ก็ดีต้องคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้เพื่ออะไรเพื่อความสนุกของความคิดค่ะแล้วเราก็จะไม่ติดล็อกความคิดถ้าติดล็อกความคิดมันก็ไปต่อไม่ได้อาจารย์ซื้อขาหมูมาฝากรับทราบครับทราบเป็นขาหมูขาควายขาช้างตัวนี้ที่บอกเสียวๆหายอย่างนี้เมื่อกี้ฟังๆแล้วมันก็ดีขึ้นค่อยๆฟังค่อยๆปรับมันจะดีขึ้นทีน้อยสองน้อยคนต้องเข้าใจมันจะดีขึ้นทีละน้อยค่ะน้อยน้อยผมใช้คำว่าสำนวนทีละน้อยสองน้อยภาษาผมมันจะแปลกๆทีละเล็กทีละน้อยกว่าอ่ะเดี๋ยวผมบอกทีละน้อยสองน้อยความแปลกภาษาผมเนี่ยจุดเนี้ยฮะมันก็จะมีมากอีกอันนึงก็คือตรงนี้มันก็จะทำให้เคลื่อนไหวง่ายเนี่ยเคลื่อนไหวมันไม่ได้แข็งทื่อเดิมมันแข็งทื่อนะให้ค่ะค่ะอันนี้ก็ยังงงเงี้ยได้ดีขึ้นใช่คำว่าดีขึ้นตรงนี้แหละเอาไปใช้คำว่าดีขึ้นไม่ใช่อยากหายไม่เอานะโอเคนะค่ะอยากหายเนี่ยมันล็อกเอาล็อกความรู้สึกเราค่ะเฮ้ยดีขึ้นเอาตรงนี้คำว่าดีขึ้นไปใช้พูดตรงกันไปเช่นเมื่อวานนี้ดีกว่าวันก่อนค่ะค่ะวันนี้มันน่าจะดีกว่าเมื่อวานนี้ต้องมันต้องแบบขึ้นบันไดนะครับต้องมีความคิดแบบขึ้นหรือแบบลงบันไดเราคิดในเชิงธรรมชาติเมื่อต้นไม้ปลูกที่เอาผลที่ไหนล่ะครับต้องรอวันเจริญเติบโตเหมือนกันการเสื่อมต้นไม้ก็เช่นเดียวกันก็นึกถึงการเสื่อมเราคิดในรูปธรรมชาติต้องเป็นไปเช่นนั้นถ้าว่าได้แบบพลิกฝ่ามือก็ยิ่งดีแปลว่าเรากันก๊อกสองเอาไว้ด้วยถ้ามันจะได้ขนาดนั้นเราพร้อมจะรับก๊อกสองก๊อกสองมันก๊อกปฏิหารใช่ไหมถ้ามันจะได้รูปแบบปฏิหารก็ดีแต่ผมได้มาแล้วแน่นอนรูปปฏิหารเนี่ยส่วนตัวผมได้มาแล้วแน่ๆรูปปฏิหารเนี่ยเล่าเรื่องปฏิหารเนี่ยมีตั้งเยอะจริงๆเล่าไปแล้วก็เพื่อให้คนเชื่อไหมหลังจากนั้นผมสังเกตคนฟังทางด้าน YouTube ทางอะไรวะเนี่ยผู้คนฟังในรูปแบบเรื่องเล่าจะมีมาคนฟังนะมีมากเยอะเป็นล้านล้านวิวเป็นแสนเป็นล้านล้านและร้อยล้านวิวทีนี้พวกฟังเป็นร้อยร้อยล้านวิวฟังนักร้องไงแปลว่าผู้คนเนี่ยไม่เอาตัวสาระเป็นของดำเนินชีวิตมันวิเคราะห์วิจัยได้เลยคือไม่สนสาระชีวิตไม่ได้คำนึงสาระชีวิตเนี่ยไปตามกระแสไปตามลมแรงอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ตรงนี้นะฮะที่เป็นที่ชนชาติเราเสียสังเกตจากพวกฟังเพลงตามยอดวิวของ YouTube
แต่พอเลยเป็นเรื่องของสาระฟังเพลินก็มีพวกเพลินสบายตัวสบายใจเพลินเสร็จแล้วมาเก็บทุกทีหลังไงฟังเพลินหมอรำเพลินถ้าเอาเนื้อจริงๆสาระจริงๆแล้วมันก็จะคลายปมเพราะว่างานผมเป็นงานนำเสนอสาระมันจะขบหน่อยคิดหน่อยงานผมผ่าน YouTube เพราะฉะนั้นเราจึงไม่คิดจะเมคยอดวิวไปตามความเป็นจริงที่เรามีอยู่เพราะยอดวิวมันเป็นส่วนของเขามีรายได้กันใช่ไหมเขาเรียกยูทูบเบอร์แต่เรามันไม่เป็นตรงนั้นของเรามันเป็นเจเนเรเตอร์ในเรื่องราวที่เรานำเสนอผ่านเครื่องมือคือ YouTube เรากำหนดตัวเองว่าคือเราคือเจเนเรเตอร์กำหนดตัวเราเป็นอย่างนั้นกำหนดสถานะตัวเองเป็นอย่างนั้นมันจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาฟังต้องขบคิดนะชวนคิดกันคนละแง่คนละมุมเล็กๆน้อยๆเพราะว่าแง่มุมด้านความคิดเนี่ยมันมีเหลี่ยมมีมุมมันอยู่มันมีทริคมันมีรหัสมันมีอะไรล่ะมันมีรหัสมันเป็นสกิลมันเป็นทักษะเวลาฟังก็ฟังอย่างเป็นบุคคลมีทักษะหน่อยเงี้ยนั่นคนพูดก็พยายามที่จะหยิบเอาคำว่าทักษะในการนำเสนอนั้นคนฟังก็ฟังแบบเป็นบุคคลที่มีทักษะกันบ้างนะให้ความสำคัญกับพวกนี้เพราะมันส่งผลไปยังลูกต๋องหลานด้วยครับแนะนำลูกหลานไปฟังเพลินไปหมดอะไรก็ตามทีเลยไม่มีสาระมันก็เลยไปเรื่องพอเวลามีปัญหาขึ้นมาที่เนี่ยปรับไม่ได้แก้ไม่ทันตัดช่องนั้นแต่พอตัวลมควันมั่งเยอะนะพวกลมควันตอนนี้กลุ่มลมควันเยอะมากรู้สึกมันจะง่ายซ้ำไปง่ายกว่าสิ่งใดซ้ำไปเท่าที่ดูนะเหมือนกับไม่ทรมานเลยพวกลมควันรู้สึกว่าจะเป็นการหยุดชีวิตได้วิธีที่ง่ายก็เลยจะกลายเป็นค่านิยมในตลาดสดไปอีกแล้วนะเติมพลังให้ด้วยนี่มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วนี่มันตรงขึ้นเยอะมันยืดไปเยอะมันง่ายต่อการย่างก้าวเข้าใจไหมค่ะมันย่างง่ายต่อการย่างก้าวง่ายต่อความมั่นคงของการยืนการโชว์เซมจะน้อยลงความรู้สึกที่ฝ่าเท้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันดับนุ่งเงี้ยเหมือนสาวเมืองพิงเหมือนสาวเมืองพิงสาวเวียงพิงเถอะต้องเป็นเวียงนะสาวเวียงพิงรักษาไว้หน่อยคนลาวเขารักษาเรื่องการแต่งกายผู้หญิงคนไทยไม่รักษาพวกนี้ไปตามกระแสตะวันตกเยอะลาวก็ยัง